ทีนี้ท่านก็ในทางปฏิบัติเนี่ยท่านที่บรรลุสุขที่ประณีตก็จะละทิ้งกามสุขทันทีถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าท่านยกตัวอย่างว่าปุถุชนเนี่ยการที่จะสวยกามสุขและได้ความสุขอันประณีตโดยเฉพาะฌานสุขด้วยจึงเป็นไปได้ยากเช่นว่าจิตก็ยังหมกมุ่นในกามด้วยและในขณะเดียวกันก็ไปได้ฌานด้วยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากตรงนี้พระเจ้าก็สอนให้รู้จักวางใจให้ถูกต้องตามต่อกามสุขเห็นไหมท่านไม่ให้ไปยึดติดแต่ท่านให้วางใจให้ถูกต่อกามสุขนั้นและให้มีปัญญาที่จะสลัดออกให้ได้ในปาสราสีสูตรนะในวันนี้ดูในพระสูตรในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสพุทธเจ้าทรงตรัสสอนย้ำไม่รู้จักวางใจต่อกามสุขในการที่จะใช้ปัญญาว่าท่านเปรียบกามสุขเหมือนบ่วงดักของนายพรานแล้วก็กล่าวถึงสมณพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องไว้สามจำพวกพุทธเจ้าบอกว่าสมณพราหมณ์พวกหนึ่งสมณพราหมณ์พวกที่บริโภคกามคุณ5โดยมีความติดความหลงไหลความหมกมุ่นไม่รู้เท่าทันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาพาตัวรอดพ้นได้เป็นเหมือนเนื้อป่าที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ย่อมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกนายพานทําเอาไปแล้วก็จับเอาไปทําได้ตามความปรารถนาใช่ไหมนี่เป็นสมณพราหมณ์พวกหนึ่งท่านก็เปรียบเทียบว่านี่อยู่กับกามหมกมุ่นในกามยอมสยบต่อกามท่านเลยอุปมาเหมือนเนื้อประเภทแรกที่ถูกนายพานเข้าไปกินเหยื่อในบ่วงนั่นแหละพอไปกินเบ็ดเสร็จก็ถูกบ่วงดักที่สุดจริงก็ถูกนายพานจับได้นายพานก็เอาไปต้มไปทําอาหารกินตามปรารถนาพวกที่สองสมณพราหมณ์ที่บริโภคกามคุณ5คือสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแต่ไม่ติดกลุ่มนี้ไม่ติดไม่หลงติดไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นรู้เท่าทันเห็นโทษกลุ่มนี้เห็นโทษมีปัญญาพาตัวรอดได้เป็นเหมือนเนื้อที่นอนทับบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเนื้อนี้เป็นเนื้อฉลาดไปนอนทับบ่วงซะงั้นแหละแล้วไม่ติดบ่วงแต่ตัวก็ไม่ติดบ่วงย่อมจะไม่ประสบความเสื่อมความพินาศและไม่ถูกนายพรานหรือมารร้ายทำอะไรตามความปรารถนาได้อยากจะเป็นเนื้อตัวไหนตัวที่หนึ่งก็อยู่กับกามแต่หมกมุ่นติดในกามจะออกมาปฏิบัติแต่ละครั้งก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วดูคนลองดูที่เนี่ยที่มาปฏิบัติกันได้แค่นี้นะใช่ไหมล่ะน่าชื่นใจไหมเราหลุดจากบ่วงได้ถ้าเป็นพวกที่สองก็คือไม่ติดบ่วงพวกที่สามพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุที่สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานได้บรรลุอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดถึงได้บรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธเป็นผู้สิ้นอาสวะประสบความสุขอันประณีตสูงสุดได้ชื่อว่าทําให้มารตาบอดแล้วมารมองไม่เห็นมองไม่เห็นร่องรอยถึงภาวะที่มารมองไม่เห็นเป็นเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่จะเดินจะนั่งจะนอนก็โปรดโปร่งโล่งเบาใจเพราะไม่อยู่ในสายตาของนายพาดอีกต่อไปน่าชื่นใจไหมอยากเป็นกลุ่มไหนกลุ่มที่หนึ่งตอนนี้เป็นกลุ่มที่สองก่อนยังดีใช่ไหมกลุ่มที่สองตรงนี้ก็คือว่าในพระสูตรเนี้ยพุทธเจ้าทรงเพ่งที่จะสอนให้เลิกเกี่ยวข้องกับกามไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่สอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามให้ถูกต้องพวกเราเนี่ยนี่พูดเอาใจหน่อยนิดนึงอันนี้พุทธเจ้าว่างั้นจริงๆนะให้ปฏิบัติต่อกามให้ถูกต้องโยมบรวัตรกลับไปก็ไปปฏิบัติให้ถูกต้องโดยยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ตกเป็นทาสของกามคุณและไม่ให้กามคุณกลายมาเป็นสิ่งก่อโทษก่อภัยให้กับตัวเองใช่ไหมอันนี้แปลว่ารู้จักปฏิบัติต่อกามให้ถูกต้องตรงนี้ก็คือว่าฉะนั้นในการเกี่ยวข้องกับกามคุณเนี่ยตามแบบของสมณพราหมณ์พวกที่สองนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติเน้นมากที่สุดพระพุทธเจ้าก็จะเน้นตรงนี้มากที่สุดนะก็คือว่า
เหตุผลที่เน้นก็คือว่าตามวิธีปฏิบัติแบบเนี้ยท่านแสดงหลักที่ในชั้นคําสอนท่านเรียกว่ามีปัญญาพาตัวรอดคําว่ามีปัญญาพาตัวรอดเนี่ยสับมาจากคําว่านิสรณปัญญานิสรณปัญญาก็คืออัตถกถาท่านอธิบายว่าหมายถึงการรู้จักพิจารณาบริโภคใช้สอยปัจจัย4ตอนนี้เรามาอยู่นี่เราพิจารณาไหมที่อยู่อาศัยพิจารณาได้ปัญญานะเรียกนิสรณปัญญาไม่ให้ตัณหาเข้ามาบงการในการกินอาหารในการใช้เครื่องนุ่งห่มในการใช้ที่อยู่อาศัยในการบริโภคยาทั้งหลายเป็นต้นนี่เรียกนิสรณปัญญามีปัญญาพาตัวรอดได้ก็คือว่ามีปัญญาทำให้ตัณหาดักไม่ติดปัญญาที่รู้จักทำตนให้เป็นอิสระเรียกว่าปัญญาที่ทำให้ตัณหาล่อเอาไว้ไม่อยู่ตัณหาล่อไม่อยู่ก็คือว่าปัญญาที่ทำให้ตัณหาดักไม่ติดฉะนั้นต่อไปตัณหาจะดักไม่ติดเราแล้วนะเพราะเรามีอะไรนิสรณปัญญาคืออัตถกถาท่านบอกให้รู้จักมองวัตถุสิ่งเสพทั้งหลายให้พิจารณาด้วยปัจจัยตามความเป็นจริงทั้งหลายท่านก็บอกว่าการบริโภคสิ่งทั้งหลายเนี่ยมองที่ตัวประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งที่ต่อชีวิตใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่ออะไรป้องกันความหนาวความร้อนแดดยุงบริโภคปกปิดความละอายเป็นต้นเหล่านี้ไม่มุ่งในการที่จะยั่วยวนที่จะทำให้เกิดรู้หลาเกิดกิเลสอย่างนี้เป็นต้นรู้จักปฏิบัติโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทำให้จิตเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้การปฏิบัติถูกต้องต่อกามสุขก็จะได้ปัญญาก็จะเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะฉะนั้นสำคัญไหมนิสรณปัญญาสำคัญนะเป็นแกนของชีวิตของพวกคฤหัสถ์ทั้งหลายเนี่ยต้องมีตัวนี้แหละพระก็ต้องมีตัวนี้แหละต้องมีนิสรณปัญญาก็คือปัญญาที่จะพาให้ตนเองนั่นน่ะไม่ติดกับดักของตัณหารอดจากตัณหาไปได้เป็นต้นมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมนี่พอเห็นโทษของกามเบียดเสร็จแต่นี้ชีวิตก็จะได้เดินเข้าสู่ฌานนะในการที่จะฝึกตนเองให้ได้จิตที่เป็นสมาธิอาตมาถามพระหลายองค์ประมาณเกือบ30องค์เลยที่ไปที่พม่าที่กลับมากันก็เยอะอาตมาก็ถามว่าอะไรเป็นปัจจัยทำให้พระจากประเทศไทยเนี่ยไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยประสบผลสำเร็จไม่ประสบผลสำเร็จท่านก็บอกว่าคนไทยคิดมากก็คือไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยปลงใจเชื่อครูบาอาจารย์บอกอะไรก็ไม่ค่อยทำมักจะเอามาแย้งอยู่ในใจบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็เลยเสียเวลาเยอะเลยส่วนคนที่เขาดูแล้วเขามั่นใจหลักปฏิบัติวิธีปฏิบัติเบ็ดเสร็จปั๊บเขาปลงใจเชื่อเลยเพราะเขาดูเรียกรอบคอบเบ็ดเสร็จแล้วก็ตั้งใจทำให้ทำยังไงทำด้วยความเชื่อมั่นประสบความสำเร็จกันไปแถวเป็นแนวชาติอื่นค่อนข้างจะประสบความสำเร็จที่แรกเนี่ยก็นึกว่าประเทศไทยเนี่ยคงจะมีกามวัตถุกามเยอะมั้งจึงเป็นเหตุทำให้นั่นผลปรากฏว่าฝรั่งเนี่ยใช่ไหมหรือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาน่าจะมีกามมากกว่าเราวิจิตกว่าเราเนี่ยแต่ทำไมเขาไปเพราะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งเนี่ยไปที่หลังไปได้สัก10กว่าวันเนี่ยเอาเขาได้นิมิตแล้วพออีกวันหนึ่งต่อมาไปสอบอารมณ์เอาได้ปฐมฌานแล้วเขาแยกตัวแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉะนั้นเราต้องตัดวิจิกิจฉาเยอะๆให้เชื่อมั่นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าในยุคนี้สามารถปฏิบัติได้จริงเพราะอยู่ในการศาสนาของพระชินเจ้าเห็นไหมว่าและสิ่งอย่างหนึ่งเท่าที่ไปสังเกตและไปเห็นมาก็คือคนไทยเวลาเจอหน้ากันแล้วคุยงั้นกลุ่มที่เขาไปปฏิบัติเนี่ยเขาจะรักษาอารมณ์เขาจะไม่ค่อยคุยกันเขาจะคุยกับคนที่ให้คำแนะนำเขาได้เท่านั้น
คือครูบาอาจารย์ที่บอกเขาแล้วถ้าบอกให้ไปทำยังไงเขาตั้งใจทำกันจริงๆจังๆเลยเออนี่ได้ผลฉะนั้นเวลามาเจอหน้ากันก็จะคุยพอคุยแล้วมันก็อารมณ์มันก็ตกไปใช่ไหมทั้งๆที่เราเนี่ยมีข้อมูลกันมีความตั้งใจอะไรดีแต่โดยมากเราจะมีรูรั่วเยอะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปิดรูรั่วเรารู้ตรงไหนเป็นจุดบกพร่องอันไหนเป็นจุดบอดอันไหนเป็นโทษก็คือปิดรูรั่วบางทีเราอยากคุยกันเกินไปแล้วก็ปิดแล้วก็ให้อยู่ในอากัปกิริยาที่สำรวมระวังให้สำรวมระวังพยายามเออให้ใจเป็นไปกับเมตตาต่อกันจะมองซึ่งกันและกันด้วยภาวะที่จิตหงุดหงิดมันเป็นตัวทำลายใช่ไหมทำให้เราพัฒนาไม่ขึ้นเออตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตสิ่งที่เราจะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยก็คือการสำรวมระวังมีใครจะถามอะไรไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะว่าในชั้นของคำสอนท่านแสดงบอกว่าการที่คือท่านพูดถึงความสุขที่ปราณีตในระดับฌานสุขเนี่ยว่ามีความสุขอย่างไรท่านพรรณนาเขาไว้ว่าเออมันสุขยังไงเนี่ยท่านอุปมาบอกว่าผู้ที่ได้บรรลุฌานมีอุปจาระอัปปนาเป็นต้นเหล่านี้คือการละนิวรณ์ห้าใช่ไหมกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทธัจกุกกุจจาวิจิกิจฉาได้แล้วผู้ทีละนิวรณ์ได้แล้วจะมีความสุขปลอดโปร่งโล่งเบาสบายอิ่มใจเกิดขึ้นเป็นพื้นนำมาในการที่ได้ความสุขในฌานเนี่ยท่านอุปมาว่า1เปรียบเสมือนการเกิดความปราโมทย์เกิดโสมนัสฉ่ำใจของคนที่เคยกู้หนี้เงินทองคนอื่นเข้ามาประกอบกิจการงานแล้วต่อมาเขาประสบความสำเร็จใช้หนี้ได้หมดแล้วและยังมีเงินเหลือไว้ให้ครอบครัวนี่อุปมาความสุขนี่นะว่าโอ้จะมีความสุขขนาดไหนเราไปกู้หนี้เข้ามาเนี่ยต่อมาประกอบกิจการงานทั้งหลายต่อมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จในชีวิตและยังมีเงินเหลือด้วยใช้หนี้เขาหมดด้วยมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายด้วยอย่างบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องทั้งชีวิตถามว่าจะมีความสุขไหมนี่มีความสุข 2. เปรียบเสมือนการเกิดปราโมทย์เกิดโสมนัสเกิดการฉ่ำใจว่าของคนที่ฟื้นหายจากความเจ็บป่วยเป็นไข้หนักกลับมากินข้าวกินปลาได้แล้วก็มีร่างกายแข็งแรงถามว่าสุขไหมนี่ความสุขประการที่3เปรียบเสมือนการเกิดปราโมทย์เกิดโสมนัสเกิดความชุ่มฉ่ำใจว่าคนที่พ้นจากการถูกจองจำไปได้ครับความสวัสดีไม่มีภัยและไม่ต้องไปเสียทรัพย์สินเงินทองอีกต่อไปถามมีความสุขไหมนี่ประการที่3 4เปรียบเหมือนการเกิดปราโมทย์มีสุขโสมนัสชื่นใจคนที่หลุดพ้นจากความเป็นทาสคือเคยเป็นทาสคนอื่นเนี่ยนะอาศัยตนเองได้ไม่ขึ้นต่อคนอื่นเป็นไทยแก่ตัวจะไปไหนมาไหนได้ตามใจปรารถนาประการที่5เปรียบเสมือนการเกิดปราโมทย์มีสุขโสมนัสชุ่มฉ่ำใจว่าคนที่มั่งมีทรัพย์